และสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3นั้นที่โดดเด่นสิ่งหนึ่งคือการย่อมุมมากขึ้นตัวอย่างคือพระมหาเจดีย์ทรงเครื่องกระเบื้องเคลือบสีขาวที่ทรงพระราชอุทิศถวายแด่พระบรมราชบิดาพระมหาเจดีย์ทรงเครื่องกระเบื้องเคลือบสีเหลืองทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งนับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำพระองค์อีกด้วยแม้แต่การบูรณะพระมหาเจดีย์ที่รัชกาลที่1ทรงสร้างก็บูรณะย่อมุมไม้12ให้เพิ่มมุมมากขึ้นซึ่งพระมหาเจดีย์ทั้งหมดนี้อยู่ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย